นได้เวลามาสนุกด้วยกันในรายการคิดสนุกแม่ฟอนมาแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะแม่ฟอนอยากเริ่มต้นรายการคิดสนุกด้วยคำว่าขอบคุณค่ะขอขอบคุณเด็กๆทุกๆคนที่มาคิดสนุกด้วยกันในวันนี้นะคะแม่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้มาออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้แม่ฟอนมากับกีตาร์ครับดีดีค่ะเอย่าค่ะเซินครับเอว่าค่ะแม่ฟอนขอขอบคุณเด็กๆทุกๆคนที่มาออกกำลังกายไปพร้อมๆกับแม่ฟอนและสมาชิกคิดสนุกในวันนี้นะคะเด็กๆทางบ้านรู้ไหมคะว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยทำให้คนรอบข้างของเรารู้สึกดีได้แค่ไหนแม่ฟอนอยากให้เด็กๆพูดคำว่าขอบคุณเวลาที่มีใครทำอะไรให้เด็กๆหรือเวลาที่มีใครช่วยเหลือเด็กๆค่ะเด็กๆก็พูดคำว่าขอบคุณเป็นการตอบแทนคนที่ได้ยินก็จะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะขอบคุณเด็กๆทุกๆคนนะคะที่ฟังแม่ฟอนค่ะต่อไปในรายการคิดสนุกนะคะแม่ฟอนจะชวนเด็กๆมาสนุกกันต่อกับเกมที่มีชื่อว่ากระโดดเก็บของเอ๊ะกระโดดเก็บของต้องกระโดดยังไงบ้างนะอยากสนุกกับเกมนี้หรือยังคะเด็กๆเดี๋ยวแม่ฟอนขอไปแปลงร่างก่อนแล้วไปสนุกด้วยกันเลยเด็กๆทุกคนคะพร้อมที่จะสนุกกับเกมในวันนี้แล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะลุยเกมกระโดดเก็บของเด็กๆจะต้องกระโดดตามช่องเพื่อไปเก็บของที่วางกระจัดกระจายอยู่ให้ได้มากที่สุดโดยรอบแรกเด็กๆจะได้หยิบของใส่ตะกร้าเที่ยวละ2ชิ้นรอบที่2เที่ยวละ4ชิ้นรอบที่3เที่ยวละ6ชิ้นแต่ละรอบเด็กๆจะมีเวลา2นาทีคะแนนพิเศษทีมที่เก็บของได้ครบก่อนจะได้คะแนนเพิ่ม2คะแนนค่ะทีมสีแดงอัญญาพอตเตอร์ทีมสีน้ำเงินมีนากีตาร์สู้ๆนะคะเด็กๆเกมกระโดดเก็บของจะเริ่มในอีก3 2 1ลุยทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินกระโดดอย่างคล่องแคล่วเลยนะคะหยิบมาแล้วเที่ยวละ2ชิ้นนะคะ2ชิ้นแรกของทีมสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ2ชิ้นแรกของทีมสีแดงก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันเ
แม่ฟอนสังเกตว่าสปีดของเด็กๆเร็วขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบนะคะเวลายังมีค่ะเด็กๆทำสปีดได้เลยสู้ๆตอนนี้ทีมสีน้ำเงินได้2 4 6 8ชิ้นนะคะส่วนทีมสีแดงก็ได้2 4 6 8ชิ้นพอดีเหมือนกันค่ะยังมีเวลาค่ะยังมีเวลาสู้ๆนะคะเด็กๆไปแล้วไปแล้วโอเคฮึบฮึบฮึบเยี่ยมมากค่ะทีมสีแดงเยี่ยมมากค่ะทีมสีน้ำเงินและจะหมดเวลาแล้วและหมดเวลาทีมสีแดงกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด14ชิ้น14คะแนนทีมสีน้ำเงินกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด14ชิ้น14คะแนนค่ะเกมกระโดดเก็บของรอบที่2เด็กๆจะได้กระโดดเก็บของเที่ยวละ4ชิ้นสู้ๆนะคะเด็กๆ3 2 1ลุยกระโดดไปเก็บของเที่ยวละ4ชิ้นนะบริหารพื้นที่ในตะกร้าของเราให้ดีนะคะและสีน้ำเงินได้มาแล้ว4ชิ้นออกตัวเลยค่ะสีแดงก็เช่นเดียวกัน4ชิ้นนะ4ชิ้นเอาเอามา2ชิ้นเอง4ชิ้นนะคะรอบนี้เที่ยวละ4ชิ้นนะสู้ๆนะเด็กและมาแล้วค่ะเวลาของเรายังเหลือนะคะเด็กๆ4ชิ้นนะ4ชิ้นไปต่อค่ะทีมสีน้ำเงินทีมสีแดงเข้ามายังทัน4ชิ้นนะคะ4ชิ้นสูสีมากๆเลยเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละทีมกระโดดเก็บของกันได้กี่ชิ้นค่ะทีมสีแดงกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด22ชิ้น22คะแนนทีมสีน้ำเงินกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด28ชิ้น28คะแนนเกมกระโดดเก็บของรอบที่3รอบนี้นะคะเด็กๆจะต้องกระโดดไปเก็บของเที่ยวละ6ชิ้นเลยนะสู้ๆนะคะเด็กๆ3 2หนึ่งเริ่มค่ะโอ้โหแม่ฟอนสังเกตเห็นว่ารอบนี้เด็กๆกระโดดเก็บของได้คล่องแคล่วมากๆเลยค่ะการที่เราได้ทำอะไรซ้ำๆนะคะเด็กๆทางบ้านก็จะทำให้เราทำได้อย่างเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นค่ะและยังไง6ชิ้นแรกของทีมสีแดงก็มาแล้วเช่นกันพอเตอร์สู้ๆค่ะมีนาสู้ๆฮึบฮึบฮึบอ
ดูด้วยตานะคะตอนนี้ทีมสีน้ำเงินเหลือของไม่เยอะแล้วทีมสีแดงก็เช่นเดียวกันเอาเร็วสู้เขาสู้เขาเร่งสปีดเร่งสปีดฮึบฮึบจะยังไงจะยังไงตื่นเต้นมากเลยเอาทำไมทีมสีน้ำเงินมีของเหลือล่ะเอาทีมสีแดงหมดแล้วไปจัดห่วงให้เต็มที่ค่ะไปจัดห่วงให้สวยก่อนอีก2ชิ้นยังเหลือเวลายังเหลือเวลาและยังไงและยังไงโอเคยังไม่หมดเวลาเลยค่ะทั้ง2ทีมปรบมือในดังให้กับตัวเองเลยกระโดดเก็บของครบทั้ง30ชิ้นค่ะทีมสีน้ำเงินคะขอถามหน่อยเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้ทำไมเหลือเศษ2ชิ้นรอบแรกหยิบไป4ชิ้นรอบแรกตื่นเต้นใช่ไหมลืมหยิบไป4ชิ้นใช่ไหมไม่เป็นไรยังไงเราก็เก็บครบทั้ง30ชิ้นปรบมือดังๆให้ตัวเองเลยค่ะส่วนทีมสีแดงรอบนี้ทำได้รวดเร็วมากกระโดดเก็บของเสร็จก่อนปรบมือดังๆให้ตัวเองเลยทีมสีแดงกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด30ชิ้นและคะแนนพิเศษอีก2คะแนนเป็น32คะแนนค่ะทีมสีน้ำเงินกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด30ชิ้น30คะแนนค่ะรวมคะแนนทั้งหมดทีมสีแดงได้ทั้งหมด68คะแนนทีมสีน้ำเงินได้ทั้งหมด72คะแนนค่ะมีเคล็ดลับยังไงคะใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะคะก็มุ่งหน้าพยายามเร่งสปีดตัวเองใช่ไหมแล้วสมาชิกคิดสนุกอัญญาล่ะคะใช้สมาธิในการวิ่งใช้สมาธิในการวิ่งถูกต้องเลยค่ะการกระโดดเก็บของเนี่ยมันไม่ง่ายเนาะเดี๋ยวต้องขาเดียวเดี๋ยวต้องสองขาเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิมากๆเลยค่ะเด็กๆทางบ้านคะลองเอาเกมกระโดดเก็บของไปเล่นกับเพื่อนๆดูนะคะสมาชิกคิดสนุกและแม่ฟอนรับรองความสนุกค่ะสมาชิกคิดสนุกคนเก่งสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอวี่ค่ะวันนี้คุณแม่และหนูทำความสะอาดบ้านตอนนี้เนี่ยคุณแม่กำลังทำความสะอาดบ้านด้านนอกอยู่ค่ะส่วนหนูเนี่ยกำลังจะเข้ามาจัดระเบียบโต๊ะนักเรียนของหนูกันค่ะจัดระเบียบโต๊ะจะทำให้เราหาของได้ง่ายเพื่อนๆอย่าลืมไปช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดระเบียบของในบ้านอันกันด้วยนะคะบ๊ายบายทุกๆคนคะพวกเราก็เล่นเกมสนุกๆกันไปแล้วต่อไปได้เวลาไปคิดสนุกกันต่อกับช่วงคิดสนุกสุขภาพดีคิดสนุกสุขภาพดีกับครูแนนต้องไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆเหรอเนี่ยต้องเรียนวิชายากๆเหรอเนี่ยเฮ้ยรู้สึกกลัวจังเลยมีใครไม่ชอบความกลัวกันบ้างไหมคะเด็กๆแต่ความกลัวเนี่ยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะมันก็เลยต้องมีประโยชน์อะไรบางอย่างละค่ะวันนี้ครูแนนจะมาพูดถึง3ประโยชน์ของความกลัวให้เด็กๆฟังกันนะคะอย่างที่1ความกลัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่จะช่วยปกป้องเราจากอันตรายค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีหมาวิ่งมากัดเราก็ต้องวิ่งหนีใช่ไหมคะหรือเราอาจจะไม่เอามือไปจับเตาร้อนเพราะว่ากลัวว่าจะไหม้มือค่ะมันยังช่วยเรื่องความกลัวในความคิดได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เรากลัวว่าจะสอบได้ไม่ดีเราก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือใหญ่เลยข้อ2ค่ะความกลัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยช่วยให้เรารู้สึกสนุกได้นะคะให้เด็กๆลองนึกถึงตอนที่เราไปเล่นรถไฟหอตีลังกาหรือว่าเข้าบ้านผีสิงแรกๆมันก็กลัวหน่อยเนาะแต่พอออกมาแล้วมันก็รู้สึกสนุกใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่เราผ่านความกลัวเล็กๆน้อยๆไปได้แล้วเนี่ยร่างกายของเราจะหลั่งสารแห่งความรู้สึกสนุกออกมาค่ะข้อที่3ความกลัวเนี่ยช่วยให้เราสนิทกับคนอื่นมากขึ้นค่ะเวลาที่เด็กๆรู้สึกกลัวก็คงอยากจะไปอ้อนคุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องความกลัวให้ฟังหรือคุยกับเพื่อนๆใช่ไหมล่ะคะเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่จะทำให้เราเนี่ยสนิทกับคนอื่นๆมากขึ้นได้แชร์ความรู้สึกกันบางทีเพื่อนๆเราเนี่ยก็อาจจะพูดว่าโอ้ฉันก็กลัวเรื่องนี้เหมือนกันนะ
ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวค่ะนี่ล่ะค่ะประโยชน์ของเจ้าตัวกลัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะครูแนนแถมให้อีกข้อนะคะใครก็ตามที่เอาชนะความกลัวได้จะได้รางวัลเป็นความกล้าหาญค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเจ้าตัวกลัวกันหรอกนะคะไปลองฝึกฝนกันดูนะคะขอบคุณครูแนนมากๆเลยค่ะที่ทำให้พวกเราเห็นถึงประโยชน์ของความกลัวค่ะเด็กๆคะต่อไปในรายการคิดสนุกนะคะแม่ฟอนจะชวนเด็กๆไปสนุกกับการบริหารสมองในช่วงคิดสนุกชาวปัญญาวันนี้แม่ฟอนเตรียมเกมชาวปัญญาที่มีชื่อว่าเกมคิดเยอะๆมาฝากเด็กๆค่ะเกมนี้นะคะเราจะมีหมวดให้เด็กๆจะต้องคิดเยอะๆถึงหมวดนั้นให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นหมวดจังหวัดก็ต้องคิดจังหวัดเยอะหมวดประเทศก็ต้องคิดประเทศให้เยอะๆแบบนี้เลยค่ะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆทางบ้านมาเล่นเกมคิดเยอะๆไปพร้อมๆกับสมาชิกคิดสนุกดาเนียน้ำฟ้าอะตอมและโฟกัสกันเลยค่ะเกมคิดเยอะๆในหมวดดอกไม้จะเริ่มในอีก3 2 1กุหลาบเดซี่ดอกมะลิดอกกระดังงาดอกพิกุลทิวลิปชะบาดอกจำปีดอกลักยิปซีดอกชมชมดอกจำปากล้วยไม้ดาวเรืองดอกเฟื่องฟ้าดอกคุกแก้วดอกบัวดอกโนราดอกลำดวนดอกอัญชันดอกแก้วดอกเข็มดอกโบตั๋นดอกทานตะวันเด็กๆค่ะการคิดเยอะๆเนี่ยจะเป็นการที่เราได้ฝึกสมองโดยการดึงข้อมูลที่อยู่ในหัวของเราออกมาในเวลาที่จำกัดแบบนี้เนี่ยก็เป็นการฝึกสมองของเราอย่างหนึ่งและเกมนี้นะคะเด็กๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ที่เล่นที่สนุกที่สุดคือที่ไหนรู้ไหมคะบนรถค่ะเวลาที่เรารถติดอยู่ด้วยกันเนี่ยดึงเกมนี้ขึ้นมาเล่นสนุกทุกรอบเลยลองเอาไปเล่นกันดูนะคะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะเด็กๆทุกๆคนกลับมาสนุกกับทุกความคิดกับแม่ฟ้อนได้ใหม่ที่เก่าเวลาเดิมทางช่อง ALTV TV เรียนสนุกนะคะวันนี้แม่ฟ้อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายคิดๆ